ู่ตรงนู้นค่ะอยู่ตรงนู้นตอนนี้เรากำลังรอดูว่าลายมันจะยาวขนาดไหนนะคะรู้สึกว่าตอนนี้แบบคนเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าลายมันจะอยู่ตรงไหนอ่ะจะได้กินไหมเนี่ยวันนี้โอ้โหดูดิลายอยู่ตรงนู้นอ่ะโอ้จะได้กินไหมเนี่ยข้าวอะไรกันตอนนี้เราก็น่าจะอยู่ในลายที่ประมาณ50ค่ะเราก็อยู่กันที่ Madison Square Park นะคะโอพาทุกคนมากินเชคแชกค่ะอยู่ตรงนี้เชคแชกนะคะมันก็เป็นเบอร์เกอร์ที่แบบว่าใครมาที่นิวยอร์กก็ต้องมากินโอว่ามันก็อร่อยดีนะโอเคยมากินแล้วหลายครั้งแต่ว่าโอไม่เคยมาสาขานี้เลยเนี่ยเป็นครั้งแรกที่โอมาสาขานี้สาขานี้น่าจะเป็นสาขาแรกอะค่ะแต่ทุกคนดูดิว่าแบบลายมันยาวขนาดไหนลายมันยาวอย่างเงี้ยทุกวันแล้วตลอดเวลาอาจจะเป็นเพราะว่าบรรยากาศดีอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยแบบว่ามากินเยอะอะไรเงี้ยค่ะตอนกินก็ไม่รู้จะได้กินตอนไหนเนี่ยลายแบบว่าไม่ขยื่นเลยอะค่ะรอไปรอมาลายก็ยังไม่ขยื่นเลยค่ะไม่เคยคิดว่าจะได้มาต่อลายร้านนี้เลยเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอะเช็คแท็กอะเขามีหลายสาขามากเลยในนิวยอร์กโอก็จะเลือกกินสาขาที่มันแบบว่าคนไม่เยอะมากอ่ะแต่อันนี้โอพาเพื่อนมาดูเพื่อที่จะแบบได้เห็นว่าออริจินอลของเขาคือที่นี่อ่ะค่ะจะถึงแล้วค่ะลายต่อไปแล้วรอมาแบบ30นาทีแล้วอ่ะออเดอร์เราเสร็จแล้วเขาก็จะสั่นเรียกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มายืนรอตรงนี้รอที่จะกินค่ะตอนนี้รอมันดังแล้วดังแล้วดังแล้วเราจะได้กินแล้วค่ะเห็นไหมอ่ะลายเพื่อนเรียกแล้วทันฟอนตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วนะคะซึ่งหายากมากเลยอ่ะต้องนั่งกลางแดดแต่ฝรั่งเขาก็ชอบนั่งกลางแดดกันก็ไม่รู้ว่าทำไมแต่โออ่ะไม่ค่อยอินเท่าไหร่อ่ะคราวนี้เราก็จะมาลองเชคของเขานะคะโอสั่งเป็นคุกกี้แอนด์ครีมเชคค่ะก็เหมือนเขาชื่อเชคแชกใช่ไหมเขาก็เลยต้องขายพวกเชคอ่ะพวกของน้ำปั่น
ปั่นอะไรเงี้ยอันนี้โอสั่งคุกกี้แอนด์ครีมก็มาลองกินกันดูไม่หวานมากโอเคค่ะก็เป็นเหมือนกับไอติมวานิลาใส่โอรีโออะค่ะแล้วก็ปั่นรวมกันต่อเลยดีกว่าค่ะทุกคนนี่นะคะที่โอสั่งเป็นชูมเบอร์เกอร์นะคะถ้าใครมาโอแนะนำให้กินอันนี้สำหรับคนที่ไม่กินเนื้ออะไรเงี้ยเขาก็จะมีเป็นเบอร์เกอร์ไก่กับเบอร์เกอร์เห็ดค่ะอันนี้โอชอบมากเป็นเบอร์เกอร์ที่โอปลื้มที่สุดเลยอ่ะมันเป็นเบอร์เกอร์เห็ดแบบนี้ข้างในก็จะเป็นเห็ดทอดชุบแป้งทอดอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีผักแล้วก็มะเขือเทศอะไรเงี้ยค่ะกับแป้งเขาค่ะเห็นไหมมันนุ่มมากเลยอ่ะมันแบบว่าดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวจะกัดให้ดูว่าข้างในมันมีอะไรนะคะร้อนอร่อยมากนี่มาดูนี่เห็นชีสไหมชีสเยอะมากโอ้โหร้อนเนี่ยมันอร่อยตรงชีสเยอะอย่างเงี้ยเบอร์เกอร์ไก่ที่เขาจะเอาไก่ไปทอดแล้วขนมแล้วก็จะมีแตงดองแล้วก็ผักอะไรเงี้ยอยู่ข้างในจริงๆเราไม่ต้องปรุงก็ได้นะเพราะว่าเขาใส่พวกมายองเนสอะไรเงี้ยมาให้แล้วถ้าใครไม่กินเนื้อนะคะก็กินได้เขาเป็นจุดเด่นที่ว่าเนื้อไก่กับเนื้อวัวของเขาอ่ะมันจะไม่ได้แบบว่าใช้สารเร่งฮอร์โมนเลี้ยงไงเขาแบบเลี้ยงตามธรรมชาติแล้วเขาคนก็เลยว่านิยมกินเพราะว่ามันแบบว่าเฮลตี้กว่าอะไรประมาณนี้ค่ะนี่มาดูเฟรนช์ฟรายเฟรนช์ฟรายนี่ชีสค่ะเอาไว้จิ้มชีสที่จริงเขาให้ราดแหละแต่ว่าโอไม่อยากราดวัวมันไม่กรอบกินเลยชีสแบบหอมมากSubscribe พี่โอด้วยนะคะแล้วครั้งหน้าเราจะพาทุกคนไปตะลุยกินนิวยอร์ก